พิเศษอัตราส่วนของคนพวกนี้ต่อประชากรทั้งหมดและรูปแบบตลอดจนระดับการจัดองค์กรของคนเหล่านี้ล้วนมีผลต่ออำนาจของผู้ปกครอง 3. ทักษะและความรู้ knowledge and skills ทักษะความรู้และความสามารถของคนเหล่านั้นตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นกับความต้องการของผู้ปกครองล้วนมีผลกระทบต่ออำนาจของเขา 4. องค์ประกอบที่สัมผัสไม่ได้ intangible elements องค์ประกอบทางอุดมการณ์และจิตวิทยาดังเช่นนิสัยและทัศนคติต่อการยอมจำนนและการเชื่อฟังการมีศรัทธาอุดมการณ์หรือสำนึกแห่งกิจการที่พึงกระทำร่วมกันหรือการปราศจากสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่ออำนาจของผู้ปกครองที่สัมพันธ์กับมวลประชาชน 5. ทรัพยากรทางวัตถุหรือ material resources ขอบข่ายของการที่ผู้ปกครองควบคุมทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางการเงินระบบเศรษฐกิจวิธีการติดต่อสื่อสารและคมนาคมทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนกำหนดขอบเขตแห่งอำนาจ 6. อำนาจในการให้คุณและโทษหรือ sanctionsแหล่งสุดท้ายแห่งอำนาจของผู้ปกครองคือขอบข่ายและประเภทของความสามารถในการให้คุณและโทษของผู้ปกครองทั้งต่อพลเมืองของตนและเมื่อขัดแย้งกับผู้ปกครองอื่นนะครับพี่น้องตรงนี้เนี่ยฟังซ้ำให้ดีนะครับนี่คือเป้าหมายที่เราจะต้องทำลายนะครับอำนาจของฝั่งเขาเราจะให้เขาไม่มีอำนาจปกครองเราไม่ได้ใช้ปกครองเราไม่ได้ต้องทำลายสิ่งเหล่านี้ครับวันนี้แสดงตัวกันหมดแล้วนะครับโอ้เขาคิดได้ละเอียดแล้วก็นะ practical นะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับพี่น้องจะต้องไปตีโจทย์นะครับนั่งคุยกันนะครับวิธีการต่อสู้ไร้ความรุนแรงแบ่งเป็น3กลุ่มกว้างๆคือการประท้วงและการโน้มน้าวการไม่ให้ความร่วมมือและการแทรกแซงจากเรื่องเบาๆไปจนถึงการปลดปล่อยแนวทางการต่อสู้อาจจะผสมผสานหลายวิธีการเข้าด้วยกันขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของฝ่ายประชาธิปไตยเองที่จะรวมกำลังและกระจายกำลังกันได้รวดเร็วขนาดไหนและจุดอ่อนของฝ่ายเผด็จการอยู่ตรงไหนก็ต้องโจมตีให้ล้มคว่ำไปอันนี้นะครับจริงๆแล้วคิดตรงกับที่ผมได้คิดในแนวทางของมดแดงล้มช้างนะครับพี่น้องจะเห็นว่าทำได้หลากหลายนะครับแล้วก็ทำได้ทุกจุดเพราะว่าเผด็จการนั้นมันมีหลายจุดนะครับนี่แหมมันบังเอิญว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมาจากนะครับความเป็นจริงที่สามารถจะคาดเดาได้ว่าถ้ารวมตัวกันไปเป็นแบบเพื่อไทยนปช.แล้ววันหนึ่งจะต้องโดนเขาล้มหักล้มแล้วประชาชนที่เหลือถ้าไม่เข้มแข็งมันทำอะไรไม่ได้แล้วงานเราเองไม่ใช่มีงานในสภาอย่างเดียวมันมีงานที่จะต้องนะแบ่งเป็นหลายแนวรบมันก็ต้องจัดแม่ทัพมาสู้กันทีนี้แม่ทัพจะจัดให้คนที่เขาจะจัดนะครับก็มักจะมีเป็นคนที่มีเงินมีทรัพยากรถ้าเขาไม่จัดแล้วเราจะรอเขาได้หรือพึ่งเขาได้หรือเพราะฉะนั้นจะยืมจมูกนะครับใครมาหายใจไม่ได้ก็ต้องคิดแบบประชาชนเมื่อประชาชนเข้มแข็งนะครับนักการเมืองนายทหารนายตำรวจข้าราชการและคนที่อยู่ตรงกลางก็จะแสดงความกล้าลุกขึ้นมาสู้กับประชาชนนะครับวิธีการนะครับเริ่มต้นแบบแรกคือการประท้วงและการโน้มน้าวนะครับมีทั้งหมดถึง54วิธีการนะครับ54แนวทางได้แก่1การพูดในที่สาธารณะนะครับสมัยนี้ไม่คงไม่ต้องไปยืนที่นะสวนสาธารณะก็ได้นะครับวันนี้อาจจะสามารถพูดผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับพี่น้องต้องประยุกต์นะครับ 2. จดหมายคัดค้านหรือสนับสนุนนะครับ 3. แถลงการขององค์กรหรือสถาบันนี่เราทำกันเกือบหมดแล้วนะครับ 4. คำแถลงการลงนามโดยสาธารณชนอันนี้ก็แถลงการแล้วก็มีการลงนามด้วยนะครับอันนี้เป็นองค์กรนะครับ5นะครับการแถลงการฟ้องร้องหรือแสดงเจตจำนง6การร้องเรียนของกลุ่มเรียกร้องเรียนของกลุ่มคนหรือมวลชน7คำขวัญภาพล้อและสัญลักษณ์8แผ่นฝ้าแผ่นผ้านะครับแผ่นป้ายและป้ายประกาศใบปลิวข้อ9นะครับจุลสารและหนังสือข้อ10หนังสือพิมพ์และวารสารเราทำกันมาแทบจะครบทุกอย่างแล้วนะพี่น้องเนี่ยนะครับลองดูให้ดีเสื้อแดงเราเนี่ยนะครับที่ผ่านมานั้นนะครับประชาชนที่เห็นความจำเป็นของการต่อสู้กับระบอบเผด็จการนะครับได้ลุกมาทำอะไรที่สร้างสรรค์เยอะแยะไปหมดการบันทึกเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่อไซเบอร์นะครับการเขียนข้อความบนท้องฟ้าและบนพื้นดินมีคณะผู้แทนนะครับข้อ14รางวัลล้อเลียนข้อ15การวิ่งเต้นในสภาในกรณีมีการเลือกตั้งล็อบบี้ครับ
ข้อ16การชุมนุมชี้ชวนให้ทำกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะครับข้อ17การเลือกตั้งเหน็บแนมหรือล้อเลียนด้วยการเลือกตั้งจำลองนั่นเองข้อ18การติดธงสีและสัญลักษณ์นะครับข้อ19การสวมใส่สัญลักษณ์ต่างๆข้อ20การสวดและพิธีบูชาใส่สาบแช่งเข้าไปด้วยไหมนะครับข้อ21ครับการส่งมอบสิ่งของสัญลักษณ์ให้เจ้าหน้าที่แสดงความไม่พอใจไม่พอใจ22การประท้วงโดยการปลดเปลื้องเสื้อผ้า23การทำลายทรัพย์สินของตนเอง22นี่คุณคำประกาศเคยทำมาแล้วนะครับแต่ตอนหลังเห็นว่าจะไม่ยุ่งการเมืองแล้วว่างั้นนะเรื่องตัวนะครับแต่คงสักวันหนึ่งก็คงได้เห็นกันนะครับ24การใช้ไฟสัญลักษณ์25การแสดงภาพผู้นำการต่อต้าน26นะการวาดภาพประท้วงโดยไม่ทำความเสียหาย27นะครับเครื่องหมายใหม่และชื่อใหม่แทนที่ชื่อเก่าที่เป็นของเผด็จการ28ใช้เสียงแสดงสัญลักษณ์ในเมื่อมีความขัดแย้งนะครับ29การเรียกคืนที่ดินหรืออาคารที่ถูกยึดไปใช้สอยโดยเผด็จการนะครับเรียกคืนที่ดินนะครับหรืออาคารที่ถูกยึดไปใช้สอยโดยเผด็จการ30ครับการใช้ท่าทางที่หยาบคายโดยเจตนา31การติดตามเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นชั่วร้ายและประณามและประชาชนไม่เกรงกลัวนี่ประยุทธ์ต่อไปอาจจะโดนนะครับอาจจะโดนนะครับ32การเยาะเย้ยเจ้าหน้าที่33การแสดงความเป็นมิตรกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อชักชวน34การชุมนุมข้ามคืน35การเสียดสีและล้อเลียนในเชิงตลกขบขัน36การแสดงละครและดนตรีมันจับเข้าคุกไปหมดแล้วเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะถ้าทำกันทุกอย่างเนี่ยนะครับเราทำมาก็เยอะนะครับ37การร้องเพลงนะครับร้องเพลงไฟเย็นกับอะไรนะไออีกหลายวงนะครับวันนี้ก็อยู่ประเทศไม่ได้นะครับ38การเดินขบวน39การเดินขบวนแห่นะครับ40ขบวนแห่ทางศาสนานะครับไปคิดนะครับไปดูเอานะว่าจะทำยังไงให้มันเกิดผลนะครับ41การเดินจาริกนะครับจาริกนะครับแสวงบุญนะครับ42นะครับขบวนพาหนะความเร็วต่ำแสดงการประท้วง43การไว้อะไรทางการเมือง44พิธีฝังศพเน็บแนม45การชุมนุมประท้วงในพิธีฝังศพ46การแสดงความเคารพหน้าที่ฝังศพ47การชุมนุมประท้วงหรือสนับสนุน48การชุมนุมประท้วงนะครับซ้ำๆกันนะครับมันเยอะมาก49การชุมนุมประท้วงแบบอำพรางโดยอ้างเรื่องอื่นนะครับ50การประชุมและอภิปรายคัดค้าน51การตบเท้าออก52การนิ่งเงียบ53การสละเกียรติยศที่ได้รับจากสถาบันที่คัดค้านนะครับ54นะครับการหันหลังให้เงียบๆต่อผู้ที่ตนคัดค้านอันนี้เป็นแบบที่1นะครับแบบเบาๆก่อนแบบที่2ครับการไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยยกระดับขึ้นมาด้วยวิธีการต่างๆ15วิธีนะครับการคว่ำบาตรทางสังคมโดยการไม่พูดไม่ติดต่อไม่คบด้วยไม่มองหน้านะครับเอาให้รู้ไปเลยตระกูลไหนช่วยเผด็จการนะครับนี่การคว่ำบาตรทางสังคมเฉพาะอย่างนะครับก็ทางสังคมก็คล้ายๆอันแรกนั่นแหละนะครับด้านใดด้านหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่พวกนี้มีส่วนไปเกี่ยวข้องนะครับเราก็ปฏิเสธไม่ค้าไม่ขายไม่อะไรด้วยทั้งนั้นนะครับไม่เสวนาด้วยการไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้แต่งงานที่มีอุดมการณ์ต่างกันโอ้ยสนุกเลยนี่อันนี้นี่ก็ไม่รุนแรงนะครับเนี่ยนะลดความรุนแรงในครอบครัวนะไม่ต้องมีการปะทะกันนะครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่านะครับเป็นการปะทะกันทางอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นนะครับเกิดงอนกันขึ้นมานี่นี่อันผมไม่แน่ใจนะครับท่านรับผิดชอบเองนะครับการขับออกจากศาสนาอันนี้ก็จะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับการระงับกิจกรรมทางศาสนาอันนี้ทำได้เลยนะครับการงดเว้นกิจกรรมทางสังคมและกีฬานะครับเนี่ยไม่ร่วมมือครับขออะไรมาเนี่ยไม่ร่วมมือก็เหมือนกับพี่น้องเราเนี่ยนะครับจัดงานคืนความสุขไม่มีใครไปรับเลยนะมีกันไม่กี่คนหลอมแหลมนะการคว่ำบาตรงานสังคมนะครับเชิญอะไรมาก็ไม่ไปเนี่ยนะการหยุดเรียนของนักศึกษานี่ก็นะมีอยู่บ่อยนะครับการดื้อแพ่งทางสังคมเช่นการละเมิดประเพณีทางสังคมไม่ยอมทำตามกฎนะครับการถอนตัวออกจากสถาบันทางสังคมเช่นการลาออกจากการเป็นสมาชิกนี่รวมถึงการถอนเงินด้วยหรือเปล่านี่นะครับการอยู่แต่ในบ้านอันนี้สำคัญนะพี่น้องลองอยู่ในบ้านแล้วไม่ซื้อไม่ขายไม่จับจ่ายไม่อะไรเลยนะไม่ไปเที่ยวห้างไม่เดินห้างนะครับประกาศกันให้ชัดว่าเป็นวันไม่เดินห้าง
นะครับเสาร์อาทิตย์จะไม่มีการเดินห้างเป็นเวลา1เดือนนะครับลองดูสิครับแล้วพี่น้องจะเห็นผลนะครับเหี่ยวเลยนะครับเพราะในกรุงเทพนั่นถ้าพี่น้องอีสานพูดกันให้เข้าใจแล้วถ้าทำกันทั่วประเทศเนี่ยสนุกนะพี่น้องเดือนหนึ่งไม่ได้เงินเข้าเสาร์อาทิตย์ตายนะครับตายนะครับห้างเมืองไทยตอนนี้อ้าวพละงานของคนงานนะครับการพละงานทำงานอยู่ดีๆปุ๊บนะครับเครื่องกำลังเดินอยู่ปุ๊บหนีเลยทันทีนะครับการลี้ภัยของบุคคลสำคัญแม่วันนี้นี่บุคคลสำคัญลี้ภัยมาเยอะนะครับมีผมที่ไม่สำคัญนะครับไปรวมอยู่กับหลายท่านด้วยนะครับ การหายตัวเป็นกลุ่มของชุมชนหรือหมู่บ้านอยู่ๆก็หายไปเลยครับหายไปเลยนะครับนะครับการอพยพออกเพื่อประท้วงโดยการออกนอกรัฐโดยเจตนาการคว่ำบาตรไม่ซื้อสินค้าและบริการที่มีนะครับอันนี้ก่อนนี้ที่พูดไปเมื่อกี้ไม่บริโภคสินค้าที่ถูกคว่ำบาตรงดเว้นสิ่งฟุ่มเฟือยโดยสมัครใจอันนี้สำคัญนะครับสิ่งฟุ่มเฟือยทั้งหลายเนี่ยเบียร์นะครับเครื่องนะเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยนัดกันสิครับลองดูสิว่าเราเดือนแห่งการไม่ช็อปของอมาตย์ไม่ซื้อของอมาตย์พี่น้องเอ๋ยเดือนเดียวเนี่ยรับรองเห็นผลนะครับผมเคยพูดให้พี่น้องได้ฟังเรื่องเบียร์สิงห์เนี่ยว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยผมเอาตีง่ายๆนะหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยนี่เอาเฉลี่ยนะกินเบียร์เนี่ยวันละนะเอาวันละนะเอาแม่หมู่บ้าน